สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีนะคะบริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching ค่ะบริษัทจัดหาคู่ที่มีกลุ่มคนโสดโปรไฟล์ดีเจ้าของธุรกิจคุณหมอเป็นลูกค้าเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ในช่วงโควิดลูกค้า 90% ขึ้นไปเลยที่เป็นกลุ่มคุณหมอเจ้าของธุรกิจนะคะโดย100ล้านพันล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติในช่วงโควิดนี้เลยค่ะดังนั้นมีจะบอกว่าถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยหรือเป็นนักศึกษาที่ปี4แล้วนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่เพิ่งจบทำงานรีบเข้ามาสมัครใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching ด่วนๆค่ะเพราะว่ากลุ่มคนโสดตอนนี้ที่ใช้บริการจัดหาคู่ของ Bangkok Matching ของบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching กลุ่มใหญ่สุดคือกลุ่มนักธุรกิจคุณหมอค่ะกลุ่มคนที่มีฐานะแบบหลัก10ล้าน100ล้านพันล้านนี่เป็นเรื่องปกตินะตอนนี้นะคะอ่ะเทปนี้มันจะมาพูดเรื่องการหาคู่กับการสูบบุหรี่นะคะพี่เคยพูดไปแล้วเรื่องการสูบบุหรี่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบหาคู่ที่สูบบุหรี่กระทั่งคนที่สูบบุหรี่เองก็จะหาคู่ที่ไม่สูบบุหรี่นะคะแต่เทปนี้พี่จะมาพูดเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าหลายท่านไม่ได้สูบบุหรี่ที่เป็นบุหรี่จริงละไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนะคะพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังดีกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดานะคะในการหาคู่แต่ว่าถ้าคุณไม่สูบบุหรี่เลยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ปกติหรือบุหรี่ไฟฟ้าจะดีกว่ากับการหาคู่นะคะสำหรับกลุ่มสมาชิกโปรไฟล์ดีกลุ่ม High End ของ Bangkok Matching นี้เนื่องจากว่าในบริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching เนี่ยกลุ่มคนโสดจะเป็นกลุ่มคนโสดโปรไฟล์ดีนะคะรวยหลัก10ล้าน100ล้านพันล้านนี่เป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยเขาคนที่โปรไฟล์ดีฐานะดีเขาห่วงสุขภาพมากนะคะเวลาเขาหาคู่เขาก็อยากได้คู่ที่แข็งแรงอยู่กับเขาเป็นนานๆดังนั้นคนที่สูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้าเขามักไม่นิยมนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะเลิกบุหรี่ทั้งทีคุณเลิกไปเลยอย่าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็ในการหาคู่มันก็ไม่ดีด้วยนะคะก็ถ้าเลิกได้บีแนะนำให้เลิกนะคะไม่ต้องรอว่ามีคู่แล้วค่อยเลิกเลิกเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวเลือกคุณจะมากขึ้นถ้าคุณเลิกเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาไว้มีคู่แล้วค่อยเลือกค่อยเลิกเนี่ยมันก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ดีถ้าคุณเลิกเลยก่อนได้คู่เนาะค่ะก็บีก็อยากให้คุณดูแลรักษาสุขภาพเนาะค่ะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจัดหาคู่ไฮเอ็นแบงคอกแมทชิ่งเทปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะไปดูเทปถัดไปค่ะ